ู้ชมคะเมื่อเราได้เดินทางมาถึงเมืองพิมายจังหวัดนครราชสีมาท่องเที่ยวชมปราสาทหินพิมายกันแล้วรายการสารพันดีของเรายังเห็นว่าสิ่งดีๆที่พิมายยังไม่หมดเพียงแค่ปราสาทหินค่ะสำหรับผู้ที่สนใจงานด้านศิลปะโบราณคดีหรือแม้แต่เรื่องราวของประวัติศาสตร์สถานที่ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปในวันนี้เป็นที่ที่คุณไม่ควรพลาดแน่นอนค่ะเพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่มีการรวบรวมมรดกล้ำค่าทางศิลปะโบราณคดีและรากเหง้าทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของท้องถิ่นและอารยธรรมอีสานสถานที่ที่ว่านี้คงเป็นที่อื่นไปไหนไม่ได้นะคะนอกจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายค่ะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายนี้นะคะเป็นพิพิธภัณฑสถานทางศิลปะประวัติศาสตร์และโบราณคดีจัดแสดงโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเหมือนศูนย์กลางการรักษาโบราณวัตถุของภาคอีสานตอนล่างนั่นเองค่ะหากคุณผู้ชมเดินทางมาพิมายและไปชมปราสาทหินพิมายมาแล้วการเดินทางมาศึกษาเบื้องลึกเบื้องหลังของปราสาทหินและเมืองพิมายที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มาไม่ยากเลยค่ะเพราะที่นี่อยู่ห่างจากปราสาทหินพิมายมาทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือเพียงประมาณ300เมตรเท่านั้นโดยตั้งอยู่เชิงสะพานท่าสงกรานต์ริมฝั่งแม่น้ำมูลค่ะและเมื่อรายการของเราเดินทางมาถึงก็เป็นที่น่าเศร้ากับสิ่งที่เห็นค่ะเพราะที่นี่ยังมีร่องรอยของการประสบอุทกภัยเมื่อปลายปีพุทธศักราช2553อยู่มากมายแม้ว่าที่นี่จะประกอบไปด้วยอาคารที่มั่นคงแต่ก็มีอาจต้านทานน้ำและปกป้องโบราณวัตถุได้ทั้งหมดเพราะสถานที่ที่เก็บรักษาโบราณวัตถุนั้นมีทั้งส่วนในอาคารและส่วนกลางแจ้งซึ่งส่วนกลางแจ้งเนี่ยล่ะค่ะที่ตอนนี้กรมศิลปากรได้รีบเร่งเข้ามาบูรณะฟื้นฟูโดยส่งนักวิทยาศาสตร์นักโบราณคดีและพันธารักษ์ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลซ่อมแซมเป็นอย่างดีค่ะสถานการณ์ตอนน้ำท่วมเป็นอย่างไรและสภาพความเสียหายเป็นอย่างไรนั้นเราจะไปสอบถามกับคุณสริยาทันธรานนท์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายกันค่ะปกติน้ำตรงนี้นี่ท่วมถึงขนาดไหนปกติอย่างที่แล้วมาค่ะตั้งแต่ก่อนปี50นะคะน้ำก็ไม่ขึ้นแล้วพอมาปี50น้ำขึ้นมาแล้วก็เราใช้วิธีการป้องกันโดยใช้เขื่อนและใช้กระสอบทรายเป็นเขื่อนกั้นเนี่ยค่ะแล้วก็ขึ้นมาอย่างที่เล่าให้ฟังว่าปี50คือท่วมตรงนี้จะท่วมหมดเลยแล้วบริเวณตรงนี้จะเป็นดินที่จากการบูรณะปราสาทหินพิมายแล้วก็เอาดินมาถมทําให้ดินตรงนี้มันมีความอ่อนเวลาถ้าเมื่อปี50มาเนี่ยน้ําเข้ามามันก็ซึมเข้ามาใต้ดินนะคะขุดขึ้นมาแบบตาน้ําปุดๆขึ้นมาแต่ก็ไม่ร้ายแรงเข้ามาถึงขนาดในเมื่อปีที่ผ่านมาเดือนตุลาเนี่ยค่ะแล้วก็สอบทรายนี้เราก็กั้นเอาไว้แล้วก็การป้องกันอย่างที่ว่านั่นคือทางส่วนกลางเนี่ยเขาว่าไม่ให้มีการทำเขื่อนเพราะดูจะไม่สวยถ้าทำเป็นเหมือนที่นั่งดูน้ำก็คือทำเป็นแค่เตี้ยพอให้ดูไม่น่าเกลียดเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าไม่มีการทำเป็นรั้วด้วยรั้วเราก็มีแค่ข้างหน้าเท่านั้นเองค่ะตรงนี้ก็จะไม่มีรั้วถ้าทำเป็นเขื่อนกั้นน้ำก็ทำเป็นลักษณะคันกั้นดินเฉยๆค่ะก็เริ่มมาน้ำมาวันที่16ตุลาค่ะแล้วก็เราก็กั้นกระสอบทรายหลายๆชั้นมาซื้อกระสอบทรายแล้วก็ขอความอนุเคราะห์ตัวกระสอบแล้วก็ตัวทรายจากทางเทศบาลพิมายเขาก็ช่วยเราดีช่วยเอาทรายเอากระสอบมาให้เราแต่เราต้องกรอกทรายเองอะค่ะแล้วก็กั้นสูงปัจจุบันก็ยังเห็นร่องรอยของกระสอบทรายอยู่เพราะว่าเราไม่เอาออกเพราะว่าเดี๋ยวเกิดพอตุลามาอีกต้องมาขนกันอีกอะค่ะก็เลยพอวันที่18เนี่ยน้ำขึ้นมาตรงพื้นดินตรงนี้ละค่ะขึ้นมาเร็วมากเลยแล้วก็ท่วมมากขึ้นมาจนถึงตรงนี้ท่วมประมาณวันที่20กว่าท่วมประมาณฟุตนึงค่ะตรงเนี้ยแต่ตรงพื้นที่ตรงที่ต่ำๆเช่นตรงอาคารตรงบ้านเนี่ยท่วมถึงเลยเขาอะค่ะแต่ว่าตรงนี้คือท่วมน้อยสุดในบริเวณใช่ค่ะท่วมน้อยสุดแล้วแต่กระแสน้ำตรงจะแรงมากเลยเพราะว่ามีคูตรงนี้ให้น้ำมันไหลออกไหลออกไปค่ะแล้วเขาก็ไหลออกไปทางแม่น้ำด้วยอะค่ะ
ันนี้นี่คือเอามาจากที่ไหนนะคะปราสาทเมืองต่ำที่บุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์ค่ะที่เห็นเป็นคราบดำๆนี่คือคราบตอนน้ำท่วมคราบตอนน้ำท่วมด้วยแล้วคราบตะกัดที่เราอยู่กลางแจ้งด้วยอะค่ะที่มันโดนแดดโดนฝนแล้วก็จะเป็นคราบตะไคร่ค่ะไม่ทราบว่าตอนน้ำท่วมเนี่ยค่ะน้ำอยู่ในระดับประมาณไหนอะคะที่ท่วมประมาณหัวเข่าอะค่ะเราสามารถพายเรือตรงนี้ได้เลยอะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นจะเป็นสภาพหลังการประสบภัยน้ำท่วมที่ดูจะค่อนข้างสร้างความเสียหายให้กับโบราณวัตถุของชาติเราแต่เป็นที่น่าภาคภูมิใจค่ะที่เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายแห่งนี้ได้ร่วมมือร่วมใจกันปกป้องสมบัติล้ำค่าของชาติกันอย่างเต็มความสามารถและปกป้องไว้ได้มากมายด้วยค่ะความสำคัญของสิ่งที่ผู้คนเหล่านี้ได้ยอมลำบากเพื่อปกป้องไว้หลายๆคนอาจไม่เข้าใจถึงความสำคัญและความล้ำค่าแอมมี่อาจประเมินค่าได้รายการสารพันดีของเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะว่าอะไรที่ล้ำค่าอะไรที่คุณค่าแก่การปกป้องและทำไมของเก่าเหล่านี้ถึงล้ำค่ายิ่งนักโบราณวัตถุส่วนใหญ่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายนี้นะคะถูกเก็บไว้ในอาคารส่วนที่1และ2จากการแบ่งอาคารออกเป็น3ส่วนค่ะซึ่งส่วนที่1เป็นอาคารชั้นบนที่จัดแสดงเรื่องพัฒนาการของสังคมในดินแดนแถบอีสานตอนล่างแสดงถึงรากฐานการกำเนิดอารยธรรมซึ่งมีที่มาจากความเชื่อต่างๆตลอดจนอิทธิพลภายนอกที่เข้ามามีบทบาทตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันค่ะส่วนห้องนี้จะเป็นห้องจัดแสดงโบราณวัตถุที่สำคัญในเรื่องของความเชื่อของผู้คนสมัยก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นสารตะปูหรือว่าการจัดแสดงในรูปของเศียรพญานาคเนี่ยก็จะเป็นรากฐานความเชื่อของผู้คนมาตั้งแต่สมัยก่อนทีนี้โบราณวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พิมายจะเป็นโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมชิ้นสำคัญที่นำมาจากปราสาทพิมายเช่นประติมากรรมพระเจ้าชัยวรมันที่7พระพุทธรูปปางนาคปลกที่อยู่ปางประธานหลายๆชิ้นที่สำคัญจะอยู่ที่นี่นะคะไม่ว่าจะนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาหรือแขกทางราชการเนี่ยหากว่ามาชมที่พิพิธภัณฑ์พิมายก่อนหรือว่าชมที่ปราสาทเสร็จแล้วตามมาชมที่พิพิธภัณฑ์พิมายก็จะเข้าใจในเนื้อหาต่อเนื่องกันหลังจากเดินชมห้องแสดงส่วนที่1กันแล้วเราจะพาไปชมในส่วนที่2กันค่ะซึ่งส่วนที่2นี้เป็นอาคารชั้นล่างจัดแสดงเรื่องโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของเมืองพิมายอันได้แก่สภาพแวดล้อมของเมืองการสร้างปราสาทหินพิมายหลักฐานความเจริญทางศาสนาสังคมเศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรมค่ะเมื่อเดินชมส่วนที่2กันนะคะจะเห็นถึงภาพรวมของเมืองพิมายได้อย่างชัดเจนทั้งแผนผังเมืองความเป็นมาเป็นไปความน่าทึ่งของการสร้างและวิธีการบูรณะซ่อมแซมปราสาทหินพิมายและสิ่งที่จะพบอีกมากในส่วนนี้คือภาพจำหลักบนทับหลังและหน้าบันต่างๆของปราสาทหินพิมายที่ส่วนใหญ่เป็นภาพเล่าเรื่องของศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูค่ะเป็นทับหลังที่ได้จากปราสาทกู่สวนแตงเหมือนกันนะคะตามตำนานนะคะก็คื อ, อ, อ
มีการกวนเกษียณสมุทรนะคะโดยใช้เขามันทอนนะคะตรงกลางเนี่ยนะคะเป็นเขานะคะกวนเกษียณสมุทรเพื่อให้ได้ของวิเศษนะคะ14อย่างนะคะก็ใช้พญานาควาสุกรีเนี่ยนะคะเป็นเชือกต่างเชือกนะคะพันเขามันทอนกวนไปกวนมานะคะแล้วก็ให้อสูรนะคะด้านนี้เป็นอสูรนะคะ อยู่ตรงเสียนนาคนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยนะคะเทวดาอยู่ตรงหางเพราะว่าพอดึงไปดึงมานะคะพญานาคร้อนก็พ่นไฟออกมาอสูรก็หมดแรงลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้พระศิวะเนี่ยนะเอ้ยพระนารายณ์เนี่ยนะคะเกรงว่าโลกเนี่ยจะทะลุก็อวตารมาเป็นเต่าแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะได้น้ำอมฤตนะคะขึ้นมาส่วนหลักฐานด้านงานสถาปัตยกรรมนะคะแสดงให้เห็นว่าศาสนสถานส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยหินทรายอิฐหรือศิลาแรงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือวังเจ้านายจะทำด้วยไม้จึงผุพังไม่เหลือหลักฐานให้เห็นในปัจจุบันค่ะงานหล่อโลหะนะคะจะพบเฉพาะประติมากรรมสำริดขนาดเล็กได้แก่เครื่องประดับต่างๆเป็นต้นค่ะส่วนงานทางด้านประติมากรรมพบหลักฐานของการแกะสลักหินเป็นประติมากรรมแบบลอยตัวได้แก่รูปพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งรูปปั้นนี้นะคะพบที่ปราสาทหินพิมายและได้ย้ายรูปปั้นมาเก็บรักษาที่นี่แล้วได้จำลองรูปปั้นไปตั้งแทนที่เพื่อเป็นการอนุรักษ์ของชิ้นสำคัญอย่างยั่งยืนค่ะและส่วนที่3ของการจัดแสดงนั้นก็คือบริเวณด้านนอกที่เป็นที่จัดวางหน้าบันทับหลังยอดบัวปราสาทและปราสาทจำลองหรือบริเวณที่โดนน้ำท่วมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจากหลักฐานต่างๆที่เห็นมาทำให้สรุปได้ว่าเมืองพิมายนี้เคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่งค่ะแต่ความรุ่งเรืองย่อมมีวันพังทลายค่ะและได้มีข้อสันนิษฐานกันนะคะว่าสาเหตุของการพังทลายก็คือหลังจากสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7อิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมของเขมรเริ่มเสื่อมคลายลงกษัตริย์องค์ต่อมาขาดความสามารถการหมดเปลืองไปของทรัพยากรทั้งทรัพยากรแรงงานผู้ผลิตและทรัพยากรทางธรรมชาติประกอบกับรอบราชอาณาจักรเขมรมีราชวงศ์กษัตริย์พื้นเมืองใหม่ๆเกิดขึ้นมากอันเป็นผลจากการสนับสนุนของกษัตริย์เขมรในรัชกาลก่อนเมืองพิมายที่ผูกพันอยู่กับราชวงศ์กษัตริย์เขมรมาแต่เดิมจึงเสื่อมสลายตามไปด้วยค่ะและแม้ว่าวันนี้เมืองพิมายจะได้ล่มสลายไปแล้วแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายยังคงอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ค่ะที่นี่นะคะยังคงเป็นสถานที่ที่แสดงถึงรากเหง้าชาวอีสานตอนล่างเป็นสถานที่ที่บ่งบอกถึงที่มาที่ไปและเป็นสถานที่ที่เปิดให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีมากมายให้ทั้งคนในรุ่นเราและจะยังคงมีอยู่ให้ลูกหลานของเราเช่นกันค่ะหากเราร่วมกันรักษาโดยไม่หวังผลประโยชน์ดังเช่นที่เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายได้ร่วมกันปกป้องยามพบกับอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2553คุณผู้ชมที่มาเที่ยวเมืองพิมายนอกจากจะเดินทางไปชื่นชมความงดงามของปราสาทหินพิมายแล้วอย่าลืมมาศึกษาถึงรากฐานทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์โบราณคดีและศึกษาถึงศิลปะล้ำค่าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายกันนะคะแล้วคุณจะได้พบกับการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าที่มอบคุณค่าให้กับตัวคุณและแสดงถึงคุณค่าของประเทศไทยอย่างล้นเหลือค่ะ